คนที่เดินทางเข้าไปในห้องสมุดอากาชิกแล้วไปเจอใครคนหนึ่งที่ส่งหนังสือให้เราถ้าไม่รู้จะถามอะไรเขาขอแนะนำว่าให้บอกเขาไปว่าเราอยากตรวจสอบประวัติในสมุดอากาชิกของเราเช่นประวัติชีวิตของเราสิ่งมีชีวิตพลังงานเอกภพและประวัติศาสตร์โบราณทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นเรามีครั้งหนึ่งในชีวิตคู่ที่เป็นมนุษย์ประมาณนี้ก็ได้หมดค่ะการฝึกจิตวิญญาณนั้นมีหลายเส้นทางเหมือนเราจะเดินทางมีหลายเส้นทางที่สะดวกและดีเหมาะกับเราให้เดินทางจะเดินทางรถทางเรือหรือทางเครื่องบินก็ได้หมดขอให้ไปถึงเส้นทางที่เราต้องการได้คำตอบอยากเรียนรู้และหาประสบการณ์และกลับบ้านได้ถูกต้องอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะแต่การเรียนรู้ทุกอย่างต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆล้างเอาคราบสกปรกพลังงานที่ติดขัดสิ่งอุดตันหรือปัญหาที่สะสมมาหลายพันล้านปีออกให้หมดก่อนด้วยการปรับจิตสำนึกใหม่ให้ดีล้างทิฏฐิอีโก้อัตตาล้างความเชื่อเก่าๆปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเมื่อถึงเวลาทุกคนก็จะตื่นรู้ได้เองค่ะแค่เราเปิดใจแม้หลายคนอาจไม่ได้ทำสมาธิหรือทำอะไรมากมายแต่ขอให้ทุกคนฝึกจิตสำนึกใหม่ให้ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องทำตามหน้าที่ของตนเองไปเปิดใจเรียนรู้เรื่องราวของจักรวาลแล้วตื่นรู้ให้ทันไม่ยอมตกเป็นทาสเห็นทุกคนทุกสรรพสิ่งมีความเท่าเทียมกันอยู่ในโลกแห่งความจริงที่ไม่โกหกอีกต่อไปสร้างพลังงานความถี่ที่ดีและเป็นบวกสร้างความสุขความรักและแสงสว่างนั้นแหละคือกุญแจที่สำคัญโลกใหม่สร้างให้ดีขึ้นได้ด้วยความรักความเมตตาต่อกันนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยค่ะ